สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับนี่วันนี้เวทมีเมนูกระเพาะปลานะครับวันนี้เวทได้มาจากโลตัสนะครับช่วงนี้อาหารแห้งค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้คนเซฟเก็บไว้กันเยอะเลยนะครับวันนี้เวทมีกระเพาะปลานะครับจะมาทำเมนูกระเพาะปลาผัดแห้งนะครับเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะมีเห็ดหอมนะครับเดี๋ยวตัวนี้เวทจะไปผัดนะต้องเห็ดหอมต้องเอาไปผัดก่อนนะครับมีกุ้งมีเนื้อไก่นะครับมีกระเทียมสับนะครับมีไข่เป็ดนะต้องย้ำนะครับว่าต้องเป็นไข่เป็ดนะมีขึ้นช่ายมีต้นหอมนะครับอันนี้น้ำซุปของเห็ดหอมนะครับน้ำที่แช่เห็ดหอมเดี๋ยวตัวนี้เบสจะไปเติมตอนผัดเห็ดหอมนะครับมีน้ำตาลน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาน้ำมันหมูแล้วก็เหล้าจีนนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือเป็นเหล้าจีนนะถ้าไม่มีเหล้าจีนเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องใส่เลยนะครับไม่ต้องใส่เหล้าอย่างอื่นนะเพราะว่าจริงๆสูตรนี้เป็นสูตรของอาหารจีนนะครับเมนูอาหารจีนนะเขาก็ถ้ามีเหล้าจีนเนี่ยเขาจะเสริมรสให้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะกระเพาะปลานี่เราเอาไปแช่น้ำนะครับ2ชั่วโมงนะกดลงให้เขาจมน้ำนะครับแช่น้ำ2ชั่วโมงแล้วมาต้มนะครับเดี๋ยวเบสจะมาหั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะเดี๋ยวไปผัดกันนะแต่ว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยที่เบสจะพาไปดูเนี่ยก็คือไปผัดเห็ดหอมกันครับเพราะว่าเห็ดหอมตัวนี้เราต้องปรุงรสให้เขาอร่อยก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราไปผัดเห็ดหอมกันเลยว่าวิธีการผัดเห็ดหอมเราต้องปรุงเราต้องอะไรยังไงบ้างนะครับให้เห็ดหอมเขามีความอร่อยนะไปไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเราเปิดไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดเห็ดหอมกันสักนิดนึงนะครับให้เขามีความอร่อยนะครับใส่น้ำมันหมูลงไปได้เลยนะครับมากน้อยตามใจนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการผัดเห็ดหอมนะครับก่อนที่เราจะไปทำอย่างอื่นเนี่ยเราต้องเตรียมเห็ดหอมตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะช่วยเสริมรสให้กระเพาะปลาผัดแห้งของเรานะครับน้ำซุปเห็ดหอมเนี่ยสำคัญนะเพื่อนอย่าทิ้งนะตัวน้ำที่แช่เห็ดหอมนะครับก่อนที่เราจะแช่เนี่ยเราล้างเห็ดหอมให้ได้สัก3น้ำก็จะดีนะครับเพราะว่าบางทีเขามีขี้ฝุ่นขี้อะไรตกตะกอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ล้างให้เขาสะอาดน้ำซุปเราก็ใช้เป็นน้ำกินนะครับน้ำดื่มนะเอามาแช่นะพอเวลานั้นเรามาทำน้ำซุปน้ำสต๊อกอะไรพวกเนี้ยใช้น้ำเห็ดหอมเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยนะครับกับข้าวเราเนี่ยจะอร่อยเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะโอเคน้ำมันเราเริ่มได้ที่เราใส่เห็ดหอมลงไปเลยนะครับวันนี้ไม่ใช้เป็นเห็ดหอมไซส์เล็กนะเพราะว่าเขาจะเข้าเนื้อดีนะครับตกเดี๋ยวทิ้งก่อนนะครับเรามาดูกันเลยว่าวิธีการเจียวผัดเห็ดหอมให้เขามีความอร่อยเนี่ยเป็นยังไงนะครับเห็ดหอมตัวนี้ก็แช่น้ำอย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับให้เขาบานเต็มที่นะเพื่อนโอเคเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเบสขอผัดให้เขาสุกสักหน่อยนะครับเนื้อเขาเริ่มตึงๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันเพื่อนแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเนื้อเขาเริ่มตึงเริ่มหอมแล้วนะเพื่อนขั้นตอนนี้เราปรุงด้วยเหล้าจีนนะครับ1ช้อนโต๊ะนะเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันงาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลนะครับนิดนึง1ช้อนชานะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนชาเหมือนกันปรุงเห็ดหอมนะครับไฟแรงๆเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นละโอเคเสร็จแล้วครับเห็ดหอมเดี๋ยวจะตักขึ้นนะปิดไฟได้เลยนะครับอ
โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนผัดเลยเพื่อนเสร็จแล้วเวทเตรียมเห็ดหอมเสร็จแล้วครับนี่ได้แล้วป่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนผัดเลยครับเรามาถึงขั้นตอนการผัดเลยนะครับเป็นล้างกระทะมาเมื่อกี้นะใช้กระทะใบเดิมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะไม่ล้างกระทะก็ได้นะเมื่อกี้ตอนที่เราผัดเห็ดหอมนะครับใช้น้ำมันตัวเก่านั้นก็ได้เพราะว่าอร่อยนะครับแต่ว่าเบ๊ไม่ชอบอย่างหนึ่งคือมันจะติดกระทะไงเพราะว่าเมื่อกี้เราปรุงกับเห็ดหอมไปแล้วเนาะรอน้ำรอกระทะร้อนนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำมันหมูลงไปเลยตามใจชอบนะครับมีเบ๊จะใส่เยอะนิดนึงนะระหว่างนี้นะครับเบ๊จะหั่นไอ้เจ้ากระเพาะปลานะครับหั่นชิ้นโตๆเลยจะได้ดูน่าทานนะครับกระเพาะปลานี่แช่อย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับแล้วต้มบีบน้ำให้เขาแห้งนะครับเพื่อนๆ นะบีบน้ำให้เขาแห้งๆนะครับเพราะว่าต้องล้างให้สะอาดนะเพราะบางทีเขาทอดมาบางทีน้ำมันเขาไม่สะอาดนะเพื่อนโอเคน้ำมันเราร้อนแล้วใส่กระเทียมลงไปเลยครับกระเทียมเป็นกระเทียมสับนะเพื่อนเกี่ยวอย่างนี้เลยเกี่ยวให้หอมๆนะครับเบ็ดหั่นเองกระเพาะปลาเสร็จแล้วครับหลังกล้องหลังกล้องกระเทียมต้องดูนะเพื่อนอย่าให้เขานั่นเกินไปนะอย่างเงี้ยครับหอมๆอย่างเงี้ยเลยใส่เนื้อไก่ลงไปเลยครับอย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่าเรามีกุ้งด้วยนะตัวนี้วันนี้ไปซื้อเนื้อไก่ที่เขาหั่นสำเร็จมาเลยนะครับไม่ได้มาหั่นเองนะวันนี้นี่หอมๆเลยครับนี่กระเพาะปลาไปหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่าทานมากชิ้นใหญ่มากเลยนะครับไปซื้อกระเพาะปลาแห้งนะครับจากโลตัสมา80บาทเพื่อนๆ500กรัมนะครับก็สำหรับเสิร์ฟ1ที่พอดีนะผัดเนื้อไก่ให้หอมนะครับเอาสุกสัก 70% เดี๋ยวเราใส่กุ้งกันเพราะกุ้งเขาสุกไวนะไม่ชอบนะครับกระเพาะปลาผัดแห้งเนี่ยกินที่ร้านอาหารนี่ก็อร่อยนะครับเวลากินไปร้านข้าวต้มข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับชอบสั่งครับเพื่อนๆใส่เนื้อกุ้งลงไปครับวันนี้ไปซื้อกุ้งมา60บาทนะได้8ตัวไฟแรงๆเลยเพื่อนๆนะทำอาหารจีนเนี่ยต้องไฟแรงนะครับคุมไฟให้ดีทำเลยครับพอใส่กุ้งลงไปเดี๋ยวเบสรอให้กุ้งเขาสุกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาเจอกันเพื่อนเดี๋ยวใส่เห็ดหอมลงไปนะครับกุ้งสุกแล้วนะครับใส่เห็ดหอมลงไปได้เลยที่เราผัดกันเมื่อกี้นะครับอย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่าเห็ดหอมนี่จะช่วยเสริมรสให้เนื้อไก่กับกุ้งเนี่ยเรามีรสชาติยิ่งขึ้นนะครับผัดตรงนี้ให้หอมนะครับโอเคแค่นี้เองเพื่อนๆง่ายๆครับอ
ผัดให้หอมๆเลยนะตรงนี้ไม่รอช้านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราปรุงกันเลยเหล้าจีนนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับไฟแรงครับเพื่อนซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนโต๊ะซอสหอยนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะนะครับกะเอาเลยเพื่อนน้ำตาลนะครับครึ่งช้อนโต๊ะโอ้หอม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 สุดแล้วหอมมากเดี๋ยวเบสจะขอชิมรสสักนิดหนึ่งนะครับที่เบสปรุงก่อนนี่เพราะว่าไม่อยากให้กระเพาะปลาเขาช้ำนะครับขอเติมซีอิ๊วขาวนิดนึงครับเพื่อนๆรสชาติมันอ่อนไปหน่อยเดี๋ยวขั้นตอนนี้เบสตอกไข่เป็ดลงไปเลยนะครับ2ฟองไข่เป็ดเนี่ยฟองใหญ่ๆนะเพื่อน2ฟองนะครับไอ้พวกกุ้งพวกอะไรเราดันไปไว้ฝั่งนู้นนะเพื่อนอย่างงี้ทำอาหารจีนพวกเนี้ยจะต้องใช้ความเร็วนิดนึงนะครับใช้ความร้อนของไฟนะเขาถึงจะอร่อยนะเพื่อนใส่ไฮไลท์ของเราลงไปเลยกระเพาะปลานะครับคลุกใช้ความเร็วนะเพื่อนใส่เติมน้ำสต๊อกเกล็ดหอมเราลงไปนะครับน้ำสต๊อกเกล็ดหอมที่วันนี้ไม่ใช่เป็นน้ำสต๊อกหมูนะครับแล้วก็เติมน้ำซุปเห็ดหอมที่เราแช่เห็ดหอมลงไปนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราใส่ต้นหอมลงไปเลยเติมน้ำซุปอีกนิดนึงก็ได้นะครับไฟแรงเลยนะเพื่อนไฟแรงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ไปจะขอชิมสักนิดนึงนะโอ้ยร้อนอร่อยครับเพื่อนโอ้เด็ดมากนะครับใส่ขึ้นช่ายลงไปได้เลยเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วนะครับเติมเอาไว้โรยหน้าสักนิดนึงนะเสร็จแล้วครับเพื่อนๆใส่พริกไทยพริกไทยไม่ไปไหนนอพริกไทยป่นนะครับโรยพริกไทยปิดไฟเลยเพื่อนคนก่อนนะกระเพาะปลาโอ้สุดยอดเพื่อนปิดไฟเลยเสร็จแล้วครับกระเพาะปลาผัดแห้งเราเพื่อนดูโอ้โหระอุระอุดูมั้ยน่าทานไหมเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยไม่ให้มันเสียเวลานะครับเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนไม่อร่อยนะครับไปไปกันเลยครับมาเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้เรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะโอ้โหน่ากินไปไหนเนี่ย
น่าทานมากเพื่อนนะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะครับทำตามที่เบสบอกเลยนะครับว่าเราเอาเห็ดหอมเนี่ยมาผัดก่อนนะผัดให้เขามีรสชาตินะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงนะเดี๋ยวตักเนื้อกุ้งให้เพื่อนๆดูหน่อยนะวันนี้กุ้งของเรานะครับเยอะนะ60บาทได้8ตัวเพื่อนนี่กระเพาะปลาเรานะครับเห็ดหอมพร้อมนะครับเหลือในกระทะอีกนะนี่โรยแต่งจานสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆขึ้นช่ายนะครับโรยสักนิดนึงนะโอเคโรยพริกไทยหน่อยนะเดี๋ยวได้อร่อยๆนะครับโอเคนะครับกระเพาะปลาผัดแห้งของเราวันนี้เด็ดมากเพื่อนๆดูน่าทานมากนะครับเดี๋ยวเบสเอากุ้งมาวางสวยๆตรงนี้นึงนะเวลารูปจะได้สวยๆนะครับขออนุญาตใช้มือนะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆกระเพาะปลาผัดแห้งวันนี้ของเราใครต้องใช้ความเร็วของไฟนะครับเอ้ยความแรงของไฟนะครับแล้วก็ความเร็วของเราด้วยนะครับในการผัดนะเขาถึงจะอร่อยไฟต้องแรงไฟต้องถึงนะครับถ้างั้นเนี่ยพวกอาหารจีนพวกนี้จะไม่ได้รสชาติเลยนะครับเพื่อนๆถ้าไฟอ่อนๆเนี่ยไฟไม่ถึงนะครับโอเคขั้นตอนมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นเราเตรียมให้พร้อมนะครับแล้วก็ผัดทีเดียวผัดเห็ดก่อนแล้วค่อยมาผัดตัวพวกกระเพาะปลานะครับให้เขาเครื่องครบนะครบสูตรนะครับวันนี้เบ้มาสอนทำอาหารนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เบ้ด้วยนะครับทางที่ Facebook ก็ Bear Cup Channel นะครับที่ YouTube ก็มีอ้วนพากิน Channel นะครับยังไงเพื่อนๆไปกดติดตามกด Subscribe ให้เบ้ด้วยนะครับยังไงเบ้ก็จะมีคลิปอะไรดีก็จะมาบอกเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเบสชอบนะครับทำพวกอาหารจีนพวกอะไรอย่างเงี้ยชอบใส่เหล้าจีนเนี่ยเพราะว่าเหล้าจีนเนี่ยจะเสริมรสให้เขาอร่อยยิ่งขึ้นมากๆเลยนะครับป้าเดี๋ยวเบสไปทำคลิปชวนชิมต่อใน YouTube นะครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับที่ติดตามกันขอบคุณครับ